สวัสดีครับบทเรียนต่อไปเป็นบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวัตถุ2มิติคำสั่งที่เราจะนำมาใช้ก็คือคำสั่ง create นะครับแล้วก็ shape แล้วก็ line ครับวิธีสร้าง line คือการกดแล้วก็การลากเมาส์เป็นหลักให้ลองสร้าง line ดูนะครับเอาเมาส์นะครับกดถ้าคุณต้องการเป็นเส้นโค้งนะครับก็กดเมาส์ค้างไว้แล้วก็ตวัดถ้าต้องการเป็นเส้นตรงก็คือคลิกแล้วปล่อยในกรณีที่เส้นมันบรรจบกันนะครับโปรแกรมถามว่าต้องการโค้งปลายหรือเปล่าก็ตอบเยสไปโอเคว่าจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อเราลากเมาส์จะเป็นเส้นโค้งจุดไหนที่เราลากจะเป็นเส้นโค้งองค์ประกอบของไลน์นะครับจะมี vertex และแก่จุดต่างๆที่อยู่บนไลน์ status ของ vertex ก็จะมีตั้งแต่หลาย status นะครับตั้งแต่เส้นตรงนะครับเรามาสร้างลายเพิ่มเติมคุณต้องหัดสร้างวัตถุสองมิติให้คล่องนะครับโดยเฉพาะคำสั่งลายเพราะเป็นการสร้างคำสั่งพื้นฐานคำสั่งหนึ่งทีเดียวอีกสักตัวนะครับตอนนี้ผมจะเน้นว่าเป็นเส้นโค้งกดเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากคลิกเมื่อคุณต้องการให้เป็นจุดขึ้นมาเป็นวอร์เท็กซ์ขึ้นมาเช่นเดียวกับก็โค้งด้วยสปายขอมูฟมานิดนึงนะครับเช่นเดียวครับพื้นฐานมี vertex เราสามารถเลือกเป็นกลุ่มก็ได้เราจะสามารถที่จะ transform vertex ก็ยังได้จะเห็นว่ามีนะครับมี control point ตรงนี้ถ้าเกิดว่าจุดนั้นเป็น bezier คุณจะมี control point ขึ้นมาเพื่อควบคุมเส้นสัมผัสผิวโค้งของเส้นโค้งนั้นๆตรงนี้เป็นสเตตัสของจุดแต่ละจุดนะครับถ้าเป็นมุมก็เป็นคอร์เนอร์ตรงนี้เป็นคอร์เนอร์หมดรวมทั้งผมสามารถปรับจุดพร้อมๆกันได้หลายจุดเปลี่ยนสมูทก็ได้ BCR เดี๋ยวเราจะขอขยับดูนะครับเป็นการ move เอาละครับเดี๋ยวเราจะลองเรนเดอร์ดูเพื่อทำความเข้าใจกับสารภาพของเราก็จะทำการเรนเดอร์นะครับโดยการกด F9 เราได้จอภาพดำๆขึ้นมานะครับเหตุผลก็คือว่าเนื่องจากโปรแกรมจะทำความเข้าใจว่าเส้น2มิติไม่มีความหนาไม่มีอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นจึงไม่สามารถแสดงภาพเรนเดอร์ภาพออกมาเป็นวัตถุได้ก็ให้ลองนะครับกำหนดออกมาเป็น Renderable นะครับ
เรนเดอร์ออกมาได้กำหนดความหนาเป็น10นะครับตรงนี้เป็น20แล้วตรงนี้เป็น30ตอนนี้ลองกด F9 อีกครั้งนะครับจะเห็นว่าวัตถุทั้ง3ชิ้นสามารถเรนเดอร์ได้แล้วก็มีความหนาที่แตกต่างตามที่เรากำหนดเมื่อสักครู่แต่ในวิวพอร์ตมันยังคงมีลักษณะไม่มีความหนาเหมือนเดิมนะครับถ้าต้องการใช้งานตรงนี้เราก็เพียงแต่กำหนดว่าใน Display Render Mesh เช็คออนก็คือการแสดงในวิวพอร์ตให้ทำงานด้วยในบทเรียนต่อไปเราก็จะประยุกต์ใช้คำสั่ง2มิติในรูปแบบต่างๆนะครับ